ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องเนี่ยก็เรียนขออภัยด้วยนะคะคุณดิ๊กไม่พูดอะไรกับน้องเอมของพันลงทุนขนาดนี้แล้วก่อนเลยพี่ก่อนเลยคุณไม่ค่อยเก่งก่อน